สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิสสันยุติการผลิตและจำหน่ายรถยนต์3รุ่นในไทยนายอดิศัยสิริสิงห์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมีหนังสือถึงผู้จัดจำหน่ายรถยนต์นิสสันเมื่อวันที่31สิงหาคม2563เรื่องประกาศแจ้งยกเลิกและจัดจำหน่ายรถยนต์รุ่นนิสสัน X-Trail Tiana และ Sylphie โดยระบุว่าบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดใครขอประกาศแจ้งยกเลิกการผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์นิสสัน X-Trail Tiana และ Sylphie ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานทางการตลาดและการขายในประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานระยะยาวของบริษัทกลุ่มนิสสันมอเตอร์ในภูมิภาคเอเชียโดยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มภูมิภาคเอเชียและมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รวมถึงรถยนต์พลังงานทางเลือกและพลังงานไฟฟ้าในอนาคตทางบริษัทจึงขอแจ้งยุติการผลิตและยกเลิกการจัดจำหน่ายรถยนต์นิสสัน X-Trail Tiana และ Sylphie ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2563เป็นต้นไปซึ่งทางบริษัทใคร่ขอความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ทั้งในส่วนการขายและการตลาดหลังจากที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ดังกล่าวหมดแล้วนั้นใคร่ขอดำเนินการหยุดการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นดังกล่าวรวมถึงทำลายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อาทิโบชัวใบราคาเสาธงญี่ปุ่นและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายในโชว์รูมเป็นต้นสำหรับการบริการหลังการขายทางบริษัทยังคงดำเนินการรักษาการรับประกันตามเงื่อนไขที่ลูกค้าได้รับอย่างครบถ้วนรวมถึงทางโรงงานยังมีการส่งมอบอะไรให้กับทางผู้จัดจำหน่ายเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์รุ่นดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากทางผู้จัดจำหน่ายสื่อสารกับทางลูกค้าให้ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนวทางการดำเนินงานต่างๆอย่างครบถ้วนเมื่อลูกค้าเข้ามาบริการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อรักษาและดูแลลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยและผู้จัดจำหน่ายด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ